กลับเข้าสู่ในช่วงนี้นะครับกับช่วง RSU Society นะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องๆ นะครับ2คนนะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลเฟรชี่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจากทีมไอ้เสือน้อยนั่นเองนะครับที่ได้ไปคว้ารางวัลอันดับ3นะครับจากการแข่งขัน University Freshie Cup 2014นั่นก็คือน้องกิติพันธ์แสงอรุณนะครับแล้วก็น้องพศวัฒน์ธรรมหิรัญญชัยนะครับนักศึกษาคณะนวัตกรรมสังคมสาขาผู้นำทางด้านสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองนะครับตอนนี้น้องๆอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับน้องน็อตแล้วก็น้องเอี่ยวใช่ไหมคะคำถามแรกต้องถามก่อนว่าได้รางวัลคว้าอันดับ3มาในฐานะเฟรชชี่ดีใจไหมก็ดีใจครับส่วนหนึ่งก็ดีใจมากก่อนที่เราไปแข่งเนี่ยเรามีการคาดไหมว่าทีมเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็หวังไว้แค่รอบรองครับเพราะว่าทีมเรามันมีอยู่แค่ประมาณ9คนครับแล้วก็เราเลยหาจากนักเตะจากในมอที่เป็นนักเรียนธรรมดามาผสมซ้อมกันแล้วก็ไปส่งแข่งอ๋อคือทั้งทีมไอ้เสือน้อยเนี่ยใช่ไหมฮะที่มี9คนแล้วก็มีการไปหาจากคนอื่นที่แบบมีความสนใจทำไมเราไม่เปิดรับสมัครมาร่วมทีมจริงจังเลยก่อนหน้านี้ก็เรามีการเปิดไปแล้วครับแต่เขาเพิ่งมาบอกทีหลังว่ามันเป็นจำกัดอายุครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นกีฬาเฟรชี่ก็คือ18เฉพาะปี1ใช่ไหมฮะไม่เกินอายุกี่ปีเอ่ยไม่เกิน19ครับไม่เกิน19เพราะฉะนั้นน้องๆที่จะมาแข่งได้เราหรือน้องเราใช่ไหมเราไปแข่งไม่ได้ไงเฟรชี่ไงแค่เฉพาะปี1เท่านั้นแล้วก็อายุ18ถึง19ปีประมาณนี้ไม่เกิน19ปีค่ะแล้วอย่างนี้นี่แต่ละคนอย่างน้องน็อตนี่เล่นตำแหน่งไหนคะผมเล่นกองหลังครับกองหลังใช่ไหมคะและน้องเอี่ยวเล่นกองหลังครับเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าในทีมเนี่ยมี9คนใช่ไหมคะอย่างนี้คือเป็นการรวมตัวก็คือเราสอบถามใครสนใจแล้วก็มารวมตัวกันเป็นทีมไอ้เสือน้อยพี่อยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นไอ้เสือน้อยก็มันทีมรุ่นพี่เขาเป็นไอ้เสือใหญ่จริงหรอจริงป่ะก็คิดเหมือนกันเนาะทีมที่2ครับเป็นทีมไอ้เสือบุกนะอ๋อไอ้เสือบุกเราก็เหมือนเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องก็เลยเป็นไอ้เสือน้อยนะครับไปแข่งกีฬาเฟรชี่แล้วก็ได้คว้าอันดับ3มานะครับผมทีนี้พูดถึงบ้างดีกว่าคือการแข่งกีฬา University Freshie Cup ครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นการแข่งขันกี่มหาวิทยาลัยอะไรยังไงบ้างเอ่ยก็มี8สถาบันที่เป็นชั้นนำของนักฟุตบอลนะครับที่มีของรังสิตหนึ่งแล้วคือกรุงเทพธนครับผมแล้วก็มหาวิทยาลัยมอกรุงเทพค่ะจุฬาธรรมศาสตร์ครับค่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยต้องซักซ้อมกันขนาดไหนคะให้น้องเอี่ยวตอบบ้างดีกว่าเนาะอ๋อได้ค่ะซ้อมนานมาเรามีเวลาเตรียมตัวกันไม่นานนะครับไม่นานกี่เดือนคะไม่ประมาณไม่ถึงเดือนเลยโอ้ไม่ถึงเดือนเลยหรอจริงเหรอเพราะว่าสภาพอากาศด้วยอย่างนึงฝนตกไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันครับรวมตัวจริงๆก็ประมาณ 3-4 วันเองครับครับโอ้โห 3-4 วันเองที่ได้ซ้อมครบทีมก่อนที่จะไปแข่งขันแล้วไปได้อันดับ3มานะคะนั่นคือ University Freshie Cup โอ้โหถือว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเป็นคนที่มีฝีเท้าดีแล้วด้วยใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหซ้อมแค่3-4 วันแล้วได้คว้าอันดับ3มานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแสดงว่าตั้งแต่เด็กคือชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเล่นมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะผมเล่นมาตั้งแต่ประมาณป.4ครับโอ้โหป.4 9ขวบไงคะเราน้องน็อตนะคะป.4เหมือนกันครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนปะไม่ครับไม่ใช่ใช่ไหมอยู่คนละโรงเรียนอยู่คนละโรงเรียนแต่ว่าคนที่เขาชอบอะไรไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าดนตรีก็จะมีการเล่นมาตั้งแต่เด็กเขาถึงบอกว่าคนที่ชอบอะไรจริงๆเนี่ยเขาจะชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาจะทำตามความฝันไงใช่แล้วนี่ยิ่งพอเข้ามหาวิทยาลัยมันมีโอกาสต่างๆให้เราได้แบบว่าทำตามฝันหรือว่าทำตามสิ่งที่เราชอบได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือต้องถามก่อนว่าพอเราเห็นทางชมรมหรือว่าทางทีมเขาเปิดรับเนี่ยเราไปสมัครเองเลยหรือเปล่าหรือว่ามีคนชักชวนหรือว่าเราเข้ามาด้วยโควต้าของนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยก็ของผมนะมีคนชักชวนมาครับเป็นโค้ชที่เนี่ยอ๋อเป็นโค้ชเลยชวนไปเพราะผมเคยเล่นอยู่ที่ไอ้กีฬาเจ็ดสีครับครับผมแล้วของน้องเอี่ยวล่ะฮะเข้ามาร่วมทีมไหมผมก็รู้มาจากรุ่นพี่ที่ก่อนๆเนี่ยครับเขาชักชวนให้มาลองคัดที่นี่ดูก็เลยได้มาอยู่ทีมนี้ไม่ได้แค่สมัครเราเล่นได้เลยต้องมีการคัดด้วยใช่ครับใช่ไหมคะคัดยังไงคะก็คัด4วันนะครับลงทีมเล่นกันดูว่าคนไหนเล่นดีอะไรแล้วก็จะเป็นตัวจริงในการลงสนามครับก็ประมาณนั้นก็เป็นการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักฟุตบอลในมหาวิทยาลัยครับ
ับก็คือน้องทั้งสองคนถือว่าตอนนี้เป็นนักฟุตบอลของทางมหาลัยของเราแล้วถูกไหมคะแล้วอย่างนี้ในการแข่งขันต่อไปมีไหมคะที่ตอนนี้ซ้อมกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปแข่งขันที่อื่นกันต่อมีกีฬามหาวิทยาลัยครับเป็นแล้วก็อุดมศึกษาทุกสถาบันทุกสถาบันเหมือนกันครับโอ้โหอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวใช่ไหมคือรวมกีฬาทุกประเภทเลยก็มีฟุตบอลแล้วก็กีฬาอื่นด้วยถูกไหมคะตอนนี้ฟิตซ้อมถึงไหนแล้วคะก็วันจันทร์เนี่ยครับเริ่มนัดซ้อมอย่างจริงจังแล้วครับจริงจังใช่ไหมคะนี่เมื่อไหร่จะไปแข่งก็ประมาณต้นเดือนหน้าครับแข่งที่ไอ้นั่นนะครับกำแพงแสนนะครับนครปฐมนี่ที่นครปฐมแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าสภาพอากาศเนี่ยเหมาะที่จะซ้อมเหมือนกันนะเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าบางทีฝนคือฝนตกน้อยลงแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีมรสุมต่างๆเข้ามานะฮะแต่มันก็ยังดีกว่าช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนไปเลยไหมเพราะว่าบางทีสภาพอากาศมีผลต่อการฝึกซ้อมแล้วก็ต่อการเล่นของนักกีฬาด้วยใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราฝึกซ้อมเนี่ยสภาพอากาศแบบนึงแต่พอวันแข่งเราไปเจออีกแบบนึงมันก็บางทีมันแตกต่างกันไปใช่ไหมเคยเจออะไรอย่างนี้บ้างก็เคยครับว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลื่นเราต้องปรับวิธีการเล่นตามที่โค้ชเขาสั่งอย่างนี้มีเทคนิคไงสมมติว่าเวลาซ้อมนี่โอ้ไม่เคยเจอฝนตกเลยอะไรแบบนี้เนาะแต่พอไปแข่งจริงๆแล้วเนี่ยเกิดฝนปล่อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะมีเทคนิคไหมมันก็ต้องกะจังหวะให้ดีครับว่าให้แม่นยำเวลาเล่นฝึกฝนอะไรต้องมีเทคนิคส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาฝึกซ้อมกีฬาเนี่ยมันต้องมีการซ้อมเพื่อที่จะรับมือกับในทุกๆสถานการณ์ถูกต้องไหมเองแล้วคู่ต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็ทุกๆแบบที่เราจะต้องเจอเพราะว่าบางทีการเล่นมันก็เป็นไลฟ์มันก็คือการเล่นสดๆมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตรงนั้นใช่ไหมครับผลแพ้ชนะนี่ว่ากันอีกทีถามเรื่องการเรียนดีกว่าไหมคะอย่างนี้เนี่ยเราเป็นนักกีฬาด้วยตอนนี้คือเป็นนักกีฬามหาลัยแล้วเรากระทบกับเรื่องการเรียนบ้างเราแบ่งเวลาไงบ้างคะครับก็สมมติถ้าเรามีเรียนนี่เราก็คือเรียนแล้วก็พอหลังจากเลิกเรียนเนี่ยครับก็ไปซ้อมฟุตบอลนอกจากบางวันที่มีรายงานจริงๆมีงานจริงๆครับก็ลาทางโค้ชนะครับก็คือแบ่งแยกเรียนก็เรียนนะคะกิจกรรมก็กิจกรรมนักกีฬาก็นักกีฬาต้องทำควบคู่กันไปให้ดีทั้งสองอย่างใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะต้องทำกิจกรรมด้วยค่ะคำถามสุดท้ายอยากถามทั้งน้องน็อตแล้วก็น้องเอี่ยวเลยว่าอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพไหมเคยคิดไหมตอนนี้ผมก็อยู่เป็นฟุตบอลอาชีพอยู่ครับอยู่ระดับ B2 ครับโอ้อนาคตจะมีแบบว่าผันตัวไปเป็นโค้ชอะไรอย่างเงี้ยคะก็มองไว้อยู่ครับตอนบ้านปลายของชีวิตนะครับนี่ต้องชอมใช้คำว่าบ้านปลายของชีวิตแสดงว่าใช่แสดงว่าน้องเนี่ยเขามองตัวเองในอาชีพนี้ยาวนานมากไกลเลยนะครับแล้วอย่างน้องเอี่ยวน้องเอี่ยวเหรอคะสำหรับผมนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นนักบอลอาชีพให้ได้นี่แล้วเราไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นคือความฝันสูงสุดของผมแล้วนี่ขอให้น้องได้ไปนะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงใช่แล้วนะครับสุดท้ายจริงๆก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้น้องน็อตนะครับผมเป็นตัวแทนนะฮะฝากไปถึงเพื่อนๆละกันให้ตามเชียร์ด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปแข่งขันกีฬามหาลัยแล้วก็อาจจะเชิญชวนใครที่อยากจะร่วมทีมก็มาร่วมทีมได้ครับก็ฝากทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับไปแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยครับก็ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์พวกเราด้วยนะครับจบแล้วเนาะสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งน้องน็อตแล้วก็น้องเอี่ยวมากๆที่มาพูดคุยกับเราในรายการ Wisdom Station ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนช่วงหน้า Wisdom Special ค่ะมีเรื่องราวเป็นเรื่องของโน้ตบุ๊กเครื่องแรกมาฝากกันด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะครับ